สองมหาวัดสร้อยทองกำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ค่ะให้กับแวดวงออนไลน์ใช่ค่ะคือย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับพระมหาไพวันวัดสร้อยทองก็เป็นปกติธุระของท่านอยู่แล้วแหละที่จะไลฟ์สดFacebook ไลฟ์สดในการสอนธรรมะหลากหลายเรื่องราวนะคะนะแต่ศุกร์ที่3กันยายนเป็นวันแรกที่พระมหาไพวันครีเอทไอเดียใหม่ในการไลฟ์สดไปดึงเอาพระมหาสมปองมาแบทเทิลธรรมะขณะไลฟ์สดด้วยกลายเป็นคู่ในบัตรดลในบัตรดลเรตติ้งกระโจน 200,000 กว่าใช่ดูแบบช่วงเวลาเดียวกันนะ 200,000 กว่าโอ้โหแล้วก็ไลฟ์กันต่อเนื่องทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะ 3-4 ก็มาเรื่อยค่ะก็ล่ากันมาเรื่อยจนกระทั่งสนั่นหวั่นไหวและไอ้ที่ขำที่สุดนะมีอยู่คืนหนึ่งมีอยู่คืนหนึ่งนั่นเน็กเนี่ยถึงขนาดอดรนทนไม่ไหวต่อสายเข้าไปคุยกับสองมหาขณะที่สองมหากำลังไลฟ์สดด้วยใช่เพราะตัวเองก็มีสองมหาก็บอกว่าสองมหาก็บอกว่าเอานะจะเอาเสียงของนั่นเล็กออกสดเลยอากาศสดๆนะเพราะไลฟ์สดอยู่พอดีไงคือสองมหาเนี่ยไปไลฟ์สดในห่วงเวลาเดียวกันกับรายการไลฟ์สดของนั่นเล็กจังหวะชนกันเวลาชนกันไปฟังดูสักนิดสิครับว่านั่นเล็กต่อสายเข้าไปกลางรายการของสองมหาไปพูดมาอะไรต่อสายมาทำอะไรเชิญค่ะจานไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมครับใช่จ้านี่เปิดเสียงแล้วนะโอ้จานมาไลฟ์อะไรวันนี้เนี่ยทำไมอ่ะเห็นผมไม่มีคนดูเลยสัมภาษณ์จานไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมครับใช่จ้านี่เปิดเสียงแล้วนะโอ้จานมาไลฟ์อะไรวันนี้เนี่ยทำไมอ่ะเห็นผมไม่มีคนดูเลยสัมภาษณ์เอาละครับตามสมควรนั่นแรงถึงขนาดแย่งกลุ่มเป้าหมายของนั่นเองไปเสียจนเกลี้ยงเลยนั่นเองถึงขั้นต้องโทรต่อสายรอมาหลายวันแล้วไม่ไหวละนี่ทำให้หมาแก่เนี่ยอยากจะรู้นะสองมหาสองพระวัดสร้อยทองเข้าไล่สดกันอย่างไรทำไมเรตติ้งกระจุยกระจายทำไมไปฉกชิงวิ่งราวกลุ่มเป้าหมายของชาวบ้านเข้ามาได้หมดเลยอ่ะมีคนดูพร้อมๆกัน 200,000 กว่าค่ะอยากรู้ไหมอยากรู้จริงๆว่ามันมีทิศขาดอะไรอย่างไรตรงไหนทำไมมันฮอตได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องเข้าไปส่องเนื้อหาลองดูสักตอนนึงไปดูบางช่วงบางตอนเชิญค่ะรักพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาเห็นเรารูปคู่กันอะไรกันเขาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันรักกันรักกันแบบไหนครับพระอาจารย์รักกันแบบกาสลองกับสองปีชิโนแวกกับชิโนฟาวอลินอลันเมื่อกี้พูดอะไรนะครับเรื่องคนคนจางเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรก่อนอันนี้อะไรซิโนอะไรนะซิโนแวกกับซิโนฟาร์มทำไมอ่ะขยักขยิบโอ้แม่พระมหาไพวันนี่สุดยอดหลุดออกมาได้อย่างไรขยักขยแยงแน่มิหน้ามหาสมปองก็ออกมาในประเด็นธรรมะในแนวสังคมขณะเดียวกันพระมหาไพวันก็สอดแทรกอารมณ์ทางการเมืองเข้าไปหน่อยใช่ค่ะจึงเข้าใจว่ามันจึงครบรถแล้วมันจึงเรตติ้งกระโจนใช่เข้าใจเลยเข้าใจเลยนอกจากหาแล้วก็โอ้โหฟังเรื่องที่ทันสถานการณ์อีกเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์ท่านก็ออกมาเตือนห่วงใยอนาคตอาตมาเลยในฐานะเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่เนี่ยผ่านอย่างนี้มาแล้วผ่านจุดนี้มาแล้วผ่านจุดนี้มาแล้วค่ะแล้วที่จะต้องลดที่จะต้องหยุดกันไปก็เพราะว่ามีพระผู้ใหญ่ไม่แฮปปี้พระผู้ใหญ่ก็เตือนระวังจะหมดอนาคตค่ะระวังจะหมดอนาคตให้มันอยู่ในลู่อยู่ในรอยอย่าเยอะเยอะแล้วเนี่ยจะอยู่ยากในวงการพระใช่เพราะแบบนี้มีทั้งคนชอบกับคนไม่ชอบไงท่านเจ้าคุณโดยเฉพาะถ้าพระผู้ใหญ่ไม่ชอบมันจะหมดอนาคตขณะที่พระพยอมก็ออกมาปกป้องนะค่ะเข้าใจพอมาปกป้องเข้าใจเลยเชิงเข้าใจพระพยอมก็บอกว่าเอาไว้อายุตัวแล้วก็พรรษามากขึ้นกว่านี้มากไปกว่านี้ประเดี๋ยวทั้งสองมหาก็คิดได้เองว่าความรู้สึกจะปรับเปลี่ยนไปจะเหลามันลงมาอย่างไรค่ะปรากฏว่าพระมหาไพวันท่านก็โพสต์ Facebook ท่านสวนเลยท่านบอกว่าอย่างแรกก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งเจ้าคุณพิพิธเจ้าคุณพระพยอมกับพระพยอมแต่ขณะเดียวกันก็ท้ากระแสเลยถ้าพระผู้ใหญ่ไม่แฮปปี้สั้นๆว่าอะไรรู้ไหมก็พร้อมที่จะไล่อนาคต
นี่ไงพร้อมมากเอาแล้วครับจะต่อสายไปที่พระมหาไพวันวรวรรณโนนะคะจากวัดสร้อยทองค่ะกราบนมัสการพระมหาไพวันค่ะกราบนมัสการครับเชิญพรทั้งสองท่านฮะเชิญพรครับครับท่านเจ้าคุณพิพิธก็เตือนว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ก็ผ่านจุดนี้มาแล้วล่ะและที่ต้องเลิกต้องลดก็เพราะว่าพระผู้ใหญ่ไม่แฮปปี้เพราะถ้าพระใหญ่ไม่แฮปปี้เนี่ยจะอยู่ยากในวงการพระจะไร้อนาคตเห็นพระมหาไพวันโพสต์สวนเลยพร้อมที่จะไร้อนาคตขยายหลักคิดตรงนี้สักนิดสิครับท่านครับไม่ใช่คือจริงๆแต่มาไม่ได้มีปัญหาว่าอ้าวท่านจะเตือนท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นรุ่นพ่อแล้วแหละจะเอารุ่นพ่อแล้วรุ่นพ่อรุ่นลุงแล้วเตือนแล้วก็ต้องน้อมรับฟังอ่ะใครเตือนก็ฟังหมดจะคุณอาจารย์พยอมเตือนก็ฟังเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีคิดบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่ามันอยู่คนละบริบทอ่ะอย่างเวลาพูดเรื่องว่าอ่ะไม่มีอนาคตคำถามคือว่าการมีอนาคตหรือไม่มีอนาคตเนี่ยผูกไว้กับเรื่องอะไรถ้าจะหวังว่าอย่าให้เราไปเติบโตในตำแหน่งคณะสงฆ์เราไม่เคยหวังตั้งนานแล้วแต่มาออกรายการกับคุณนายแต่ครั้งนู้นน่ะครั้งแรกสุดคุณนายยังแซวเลยว่าพูดอย่างนี้จะได้เป็นนู่นเป็นนี่ไหมแต่มาก็เคยพูดไปแล้วครับ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 สรุปก็คือต้องย้อนถามเหมือนกันที่บอกว่าจะไร้อนาคตนั้นก็ต้องย้อนถามว่าที่จะมีอนาคตหรือจะไร้อนาคตมันไปผูกกับเรื่องอะไรไปผูกกับเรื่องอะไรถ้าไปผูกกับเรื่องตำแหน่งแห่งหนยศช้างขุนนางพระไม่เอาอยู่แล้วไม่สนไม่เอาอยู่แล้วอาตมาพูดครั้งแรกกับครั้งนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ชัดเจนฮะก็ชัดเจนแต่คราวนี้รุ่นพ่อหรือรุ่นลุงก็แล้วแต่อย่างเจ้าคุณพิพิธก็เตือนเพราะเจอมาแล้วพระผู้ใหญ่ไม่แฮปปี้อยากให้ลดลงมานิดหนึ่งถามจริงๆจะลดลงมาบ้างไหมลดคุณนายลดลดลดแค่แต่ว่ามันจะลดเรื่องไหนลดได้แค่ไหนก็ต้องดูก่อนนะเพราะว่าคืออย่างนี้คุณนายคือธรรมะที่เรากำลังได้รับการตอบรับตอนนี้อ่ะมันเป็นธรรมะสำหรับคนเจนใหม่คนลุกยุคใหม่คนที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาศาสนาแล้วอ่ะพูดง่ายๆเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไม่เอาศาสนาแล้วเขาไม่สนศาสนาแล้วอ่ะแต่เราสามารถมีอะไรบางอย่างที่ดึงคนพวกนี้น่ะให้กลับมาฟังวิธีคิดเราแง่คิดของเราได้อ่ะครับฉะนั้นธรรมะสำหรับคนเนี้ยมันก็ยังจะต้องมีคอนเซ็ปต์อะไรของมันบางอย่างที่จะต้องเป็นรูปแบบแบบนี้คุยแบบนี้พูดแบบนี้อ่ะใช่คือถ้าธรรมะสำหรับคนบวชชีอยู่วัดนั่นก็อีกธรรมะนึงอ่ะค่ะแต่นี่มันไม่ใช่ธรรมะสำหรับคนบวชชีอยู่วัดอ่ะอันนี้เป็นการเป็นธรรมะสำหรับเด็กที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันอะไรอ่ะมันก็ต้องมีแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้มันก็ต้องอย่างนี้ค่ะฟังไปฟังมาคล้ายกับเมื่อมีธงอยู่ที่เจนใหม่แล้วนะสองมหาก็คงลดให้ไม่ได้เหมือนกันนะถ้ายึดเอาธงไอ้ลดที่ว่าคืออาจจะไม่ไปแตะเรื่องอะไรที่มันว่าอาจจะพูดกันอาจจะไม่แตะมากหรือไอ้เรื่องแซวเรื่องสินค้าอะไรนี้ก็จะไม่พูดเลยก็จะพยายามไม่พูดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วไอ้ที่ว่าลดนี่ก็จะพยายามที่จะไม่แตะการเมืองมากผมฟังตั้งนานผมนึกว่าจะไม่แตะการเมืองมีคำว่ามากแปลว่าเต็มๆก็คือไม่แตะการเมืองมากแต่ก็ยังแตะอยู่เล็กน้อยใช่ไหมฮะก็แตะแบบว่าให้มันสร้างสรรค์ก็แล้วกันอะจะพูดแบบมันอย่างเมื่อวานตมาก็พูดว่าอะถ้าสื่อดีประเทศชาติก็สามารถขี่ทั้งหมดอะก็ประมาณนั้นอะทีนี้อย่างที่วันก่อนท่านหลุดคำว่ายะแยงแล้วทำท่าคนลุกขนพองกับวัคซีนตระกูลซิโนเนี่ยต่อไปจะมีอีกไหมครับอย่างเนี้ยมันก็คือมันอาจารย์สมปองท่านแซวท่านแซวเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ฉีดก็ถ้าพูดตรงก็คือไม่ฉีดถ้าให้ฉีดก็ไม่ฉีดก็จะมากลัวใครจะฉีดก็ฉีดไปตีแต่มาไม่ได้ว่านี่แต่ถ้าพระผู้ใหญ่ถ้าจะโกรธพระมหาไพวันนะก็โกรธตรงนี้โกรธที่ภาษากายทำท่าแยงได้ถึงอารมณ์จริงๆเพราะว่าทำท่าคนลุกขนพองทำท่าคนลุกขนพองดูแล้วมันได้ฟีลลิ่งจริงๆเลยนี่เนี่ยมันเป็นไม่ใช่มันก็เป็นอารมณ์แบบอาจารย์สมปองท่านแซวมาอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกกลัวความรู้สึกกลัวเหมือนเราตอบกลับว่าเรากลัวไม่เอาเรากลัวสรุปนะสรุปก็คือลดแต่
ไม่ทั้งหมดแต่ไม่ทั้งหมดแต่บ้างแต่บ้างลดการแตะการเมืองลดการแตะการเมืองลดการแตะกลไกรัฐแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกมันแค่ลดไม่ใช่เลิกถูกไหมฮะมันไม่มันคือจะมามองว่าบางประเด็นน่ะถ้ามันเชิงสร้างสรรค์ในเชิงที่จะพูดได้อย่างเมื่อวานคนก็ขอจะมาพูดเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองก็ยังมีถามอยู่บางเพจที่ขอจะมาไปไลฟ์ด้วยจะมาก็จะพูดเชิงสร้างสรรค์ให้มันมากขึ้นว่าจะพูดในเชิงว่าขอว่าอย่าให้มันใช้การรุนแรงเถิดอย่าให้มันมีความรุนแรงไม่ว่าจะฝั่งเจ้าหน้าที่ฝั่งกลุ่มนักศึกษาที่ออกไปอย่าให้มันมีแก๊สน้ำตาอย่าให้มันมีกระสุนยางอย่าให้มันมีอะไรนะหนังสติ๊กอย่าให้มันมีอะไรอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็จะพยายามจะพูดให้เชิงสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะเรียนถามนิดนึงนะคะตั้งแต่ใช้วิธีการไลฟ์สดมาเนี่ยสามารถดึงเด็กเจนใหม่ที่เขาแบบพูดตรงๆไม่เอาศาสนาเนี่ยย้อนกลับเข้ามาได้บ้างไหมคะเรามีการเช็คไหมคะมีเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะลงให้ดูไอ้ที่เป็นอินบ็อกซ์มาบ้างหรือที่มาหาเลยก็มีนะมีเด็กคนหนึ่งอายุ22ปีเนี่ยไม่นับถือศาสนาแต่อายุ18แล้วไม่เข้าวัดอีกเลยขอแม่ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนไปแก้ไขบัตรประชาชนว่าเป็นคนไม่นับถือศาสนาแล้วหลังจากไม่นับถือแล้วไม่เข้าวัดอีกเลยไม่ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาใดๆเลยเนี่ยจนเนี่ย 3-4 วันตอนที่จะมาไลฟ์ใหม่ๆเขามาฟังจนแม่งงว่ามันฟังอะไรทุกคืน2ทุ่มครึ่งแล้วมันก็หัวเราะคิกคักคิกคักอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนวันนั้นวันทำบุญเพื่อนเขาเขาลองชวนลูกเขามาวัดไส้ทองผมปรากฏว่าลูกมาแล้วก็สามารถที่จะมาถวายสังฆทานด้วยได้มากวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่เขาประหลาดใจมากดีใจมากดีใจมากแม่เขาเป็นครูก็เลยพามากราบต่อมาดังนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งแต่เห็นเมื่อคืนตอน2ทุ่มพระมหาไพวันก็ออกมาไลฟ์เดี่ยวใช่ไหมเมื่อคืน2ทุ่มอ่ะใช่ก็อยากพูดประเด็นอะไรเงี้ยก็มีคนสงสัยเยอะส่งมาให้ดูเยอะว่าหลวงพี่มีประเด็นที่มีคนเขาบางส่วนเขาก็มองว่ามันเหมาะสมนะมีดราม่านะมีกรณีอย่างสำนักงานพุทธออกมาให้ความคิดเห็นนะหลวงพี่หลงแล้วหลวงพี่จะว่ายังไงตมาก็เลยบอกว่าตมาไม่ว่าไงนะแต่ว่ารอไลฟ์ทีเดียวเดี๋ยวต่อไลฟ์แล้วก็พูดให้มันเคลียร์ไปเลยอ๋อห้าแสดงว่าเมื่อคืนก็มีสองรอบฮะรอบเดียวกับรอบคู่ใช่ไหมเมื่อคืนไม่มีรอบคู่ฮะกับพระอาจารย์สมปองเนี่ยเราคุยกันว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะแค่ครั้งเดียวเป็นวันศุกร์อ๋อจะปรับเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งใช่ใช่ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะแม้ท่านมหาลดความถี่เหลือสัปดาห์ละแค่วันเดียวทุกวันศุกร์นี่ญาติโยมเขาจะนินทาวะนะยั่วให้อยากแล้วจากไปแต่มาว่าไม่หรอกคุณนายถ้าพูดทุกวันมันไม่มีประเด็นอะไรที่มันจะพูดมากอะไรมากมันคนก็ไม่ดูแหละคนมันก็ดูแต่ช่วงแรกพอเริ่มนั่นเขาก็ไม่ดูหรอกโอ้กลยุทธ์การตลาดของพระมหานี่สุดยอดเลยนะเนี่ยเข้าใจกลยุทธ์การตลาดดึงเรตติ้งทุกวันศุกร์เอาสรุปก็คือกระทั่งถึงเช้าวันนี้มีพระผู้ใหญ่ส่งสัญญาณอะไรมาส่งสัญญาณหรือสกิดอะไรมาบ้างหรือยังก็สัญญาณเดียวที่ได้ก็คือสัญญาณจากเจ้าคุณอาจารย์พิพิธนั่นแหละที่ท่านพูดว่าไม่ปลื้มมีพระผู้ใหญ่หลายรูปไม่ปลื้มก็นั่นแหละคือสัญญาณเดียวที่ได้มาอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นสัญญาณที่จะปรับจะลดอะไรบางอย่างจากตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะก็ต้องฟังอ่ะเราก็ต้องฟังท่านแนะนำเราก็ต้องฟังแต่ก็ใดๆก็แบบที่เจ้าคุณอาจารย์พยอมท่านพูดอ่ะก็ท่านก็เคยเป็นมาก่อนขนาดท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงถามว่าอยู่ดีๆท่านมาโทนนี้เลยตลอดใครจะฟังท่านตอนที่ท่านเป็นพระหนุ่มแบบตมาอย่างเงี้ยทำไมคนถึงติดท่านเยอะในตอนนั้นน่ะก็เพราะท่านเนี่ยเอนจอยแบบนี้แหละบางคนถึงไปบอกว่าท่านเป็นพวกจำปวดอย่างเงี้ยโอ้ใช่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 ท่านกันเป็นเคยถูกนินทาอย่างนั้นใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาละครับดูแลตัวเองดีๆนะท่านมหาเป็นห่วงขอบคุณมากครับขอบคุณท่านใดมากขอบคุณโยมท่านด้วยครับขอบคุณครับการนมัสการลานะคะนมัสการลาครับพระมหาไพวัลย์วรวรรณโนนะคะจากวัดสร้อยทองยืนยันยังมีการไลฟ์สดอยู่นะคะแต่ไลฟ์สดคู่ดูโอเนี่ยรอเฉพาะวันศุกร์ฟังแทบตายนึกว่าจะเลิกแตะการเมืองสรุปก็คือน้อยสรุปก็คือสร้างสรรค์ก็แค่ลดไม่แต่ก็เชิงว่าจะเน้นไปเชิงสร้างสรรค์ผมก็รู้พระผู้ใหญ่และรวมถึงผู้ใหญ่อาจจะหงุดหงิดเช่นพอพูดถึงซิโนแบคซิโนฟาร์มแหมภาษากายมันออกมา
เสียประจุดประโจ้มันแสลงใจรอดูกันต่อ